ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Tree Mermaid นะฮะมาดูผมจะพาเดินทั่วร้านเลยนะไปเดี๋ยวมาดูเส้นทางกันเส้นทางที่นี่เป็นยังไงนะอู้ตลาดสวยแน่นอนพาเดินเลยพาเดินทั่วร้านนะตรงนี้เป็นโซนใหม่นะเป็นโซนใหม่เขายังก่อสร้างอยู่นะฮะมาพาเดินแบบนิ่มๆนิ่มๆมาดูบรรยากาศร้านนะจะเป็นชั้นลอยรังนกเพียบไปหมดเลยฮะนี่ตรงนี้มีรังนกอีกรังนกซ้อนอะไรครับเชิญครับเหมือนเราเป็นลูกนกนะอันนี้ไปตรงนี้ต้องก้มหัวนิดนึงนะถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีตะข่ายด้วยมีตะข่ายให้นั่งด้วยทุกคนน่ารักไหมนะฮะด้านล่างก็จะเป็นชายหาดนะมีทะเลนะครับชายหาดให้เล่นด้วยปะเดี๋ยวเราพาทัวร์เดินรอบรังนกกันเดียวปะเดี๋ยวเราต้องลงตรงนี้ปึ๊บต้นนะครับนี่มีสระน้ำด้วยพอดีวันนี้มีคอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะรอขึ้นด้านบนนะเราจะพาขึ้นไปด้านบนนะด้านล่างเดี๋ยวเราให้ดูก่อนก็จะเป็นโซนประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนนะไปเราย้อนไปทางลงมานี่จะเป็นทางเข้าห้องน้ำนะครับไปเราขึ้นนะมาดูกันให้ทั่วเลยห้องนี้จะเป็นห้องอะไรครับพี่ห้องเอพีห้องแอร์ฮะเป็นห้องแอร์บีพีนะมีคนนั่งอยู่เราไม่ส่องกันนะมีห้องแล้วก็จะเป็นโซนรังนกอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูนะนี่มีรังนกอีกอันนึงนะตรงนี้อันเราขึ้นไปดูเราขึ้นได้หมดเลยตอนนี้คนยังน้อยนะวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับดาเอโดฟีนนะสวยงามแท้ใช่เราพาดูให้ทั่วร้านเลยนะเผื่อว่าใครอยากมาที่นี่นะเลือกทำเลได้เลยนะเลือกทำเลได้เลยตรงนี้มันสุดทางนะสุดทางเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าเขาซาวด์เช็คกันอยู่นะก็จะมีโลโก้ Tree Mermaid ด้วยแล้วก็เป็นวิวพัทยานะโอเคป้ายเราลงแล้ววิวตรงนี้สุดยอดจริงแต่ต้องเดินระวังนิดนึงนะด้านนี้จะเป็นระเบียงนะเป็นระเบียงแล้วก็มีรังนกเหมือนกันก็จะเป็นหน้าเวทีต่ำลงมานิดนึงนะแล้วก็ลงไปด้านนี้ส่วนด้านในนี้จะเป็นคาเฟ่นะจะเป็นคาเฟ่นะแหมนี่เราส่องจากด้านนอกแล้วกันนะจะเป็นคาเฟ่ขายเค้กนะสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนี่แล้วเป็นจุดแลนด์มาร์คไฮไลท์เนาะทีแมงโก้มาถ่ายรูปได้นะฮะกับสาวน้อยเมอร์เมดนะกับสาวน้อยเมอร์เมดสวยไหมสวยงามเนาะพระอาทิตย์ตกดินพอดีนะพระอาทิตย์ตกดินพอดีโซนที่เรานั่งนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราจองไว้ดูคอนเสิร์ตนะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆร้านนะตรงนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะตอนนี้เขาห้ามเข้าแล้วจะมีชั้นนี้กับสเต็ปด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็หมดแล้วนะครับป่ะนี่เราพาทัวร์รอบร้านเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปคุณแม่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วฮะอันนี้ไงเคแม่กินเสร็จแล้วด้านนี้เป็นปากทางเข้านะแล้วก็แวบปิดพอดี
ปิดพอดีนะด้านนี้จะเป็นห้องแอร์ด้านในเป็นห้องนั่งทานคาเฟ่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูหน้าร้านกันมา มาดูที่จอดรถเฮ้ยฮึบฮึบไม่ออกโอเคประตูไม่เปิดนะประตูไม่เปิดร้อนหน่อยนะฮะตรงนี้เป็นปากทางเข้านะครับวันนี้พอดีมีงานพอดีเลยนะวันนี้พบกับดูพุไปกับดานะครับวันที่23พฤศจิกาคือวันนี้เลยเรามาจังหวะพอดีเลยฮะโอ้น่ารักบรรยากาศน่ารักเอ็กโอ้โหน่ากินน่ากินเราเช็ค1 2 3 4 5อ๋อเอ๊ดีโอเคชัดเจนโทรศัพท์ก็ไปสั่นเสียงครับมันไม่ได้เยอะอ่ะอยู่มาน้องที่หวยเลยเครื่องดื่มแม่สั่งมาเรียบร้อยแล้วกินเดี๋ยวเรารอดูพลุนะฮะเรารอดูพลุแล้วก็ไดโดฟินนะจ๊ะThank you.